สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้บุ๋มจะพาทุกคนมาทำชานมนะคะชาไทยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นชาเขียวนะคะทุกคนอันนี้ช้อนครึ่งนะคะช้อนโต๊ะครึ่งแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลทรายขาว1 ช้อนโต๊ะนะคะส่วนนี้ก็คือนมข้นหวาน1 ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นนมข้นจืดนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติความหวานมันส่วนนี้ก็จะเป็นคอฟฟี่เมดนะคะทุกคนครีมเทียมแล้วนี้ก็จะเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะที่ผมใช้ก็จะเป็นแบบนี่ค่ะพอดีทำให้ลูกสาวกินนะคะก็รู้สึกว่าลูกสาวบอกว่าเหมือนกับที่เมืองไทยมากเลยค่ะมาม่าอะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่มีชาไทยไม่มีชาอะไรหรอกค่ะทุกคนก็หาวัสดุเอาในร้านฝรั่งที่นี่นะคะนี่ก็คือชาที่นี่นะคะนี่ค่ะชาเขียวส่วนนี้ก็จะเป็นนมข้นหวานเนสเล่ของฝรั่งนะคะนี่ก็ได้ใช้ประจำค่ะนะคะก็วัตถุดิบหาซื้อได้ในร้านฝรั่งทั่วไปนะคะส่วนนี้ผมก็ได้ต้มน้ำไว้แล้วประมาณ1 แก้วนะคะก็ประมาณครึ่งลิตรประมาณนี้ไม่ถึงครึ่งลิตรนะคะทุกคนก็นี่ค่ะเพราะว่าทำนิดนึงนะคะตอนนี้น้ำก็ได้เดือดแล้วผมก็จะใส่ชาที่ได้เอาไว้นะคะก็จะต้มประมาณทิ้งไว้ในน้ำเดือดสักพักหนึ่งนะคะจะวางตรงไหนดีคะนี่นะคะก็จะต้มสักพักหนึ่งให้ชาทุกอย่างตอนนี้ก็ได้กลิ่นหอมมากแล้วค่ะเราจะไม่ต้มนานนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าต้มนานนี่เขาจะมีรสชาติฝาดนะคะก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะก็แล้วทีนี้ผมก็จะปิดไฟนะคะทุกคนก็จะหาที่มากรองนะคะนี่นะคะทุกคนก็จะใช้กระชอน2 ชั้นนะคะเพราะว่าผมไม่มีผ้าขาวบางค่ะวันนี้วัตถุดิบหาง่ายๆในครัวเรือนนะคะนี่ค่ะเพราะว่าเป็นชาฝรั่งของที่นี่เขาจะไม่มีผงไม่มีชาที่เป็นละเอียดนะคะทุกคนทุกอย่างนี้จะเป็นชาที่เป็นชิ้นเลยนะคะดูง่ายๆค่ะแล้วก็กรองได้สะดวกนะคะนี่ก็แทบจะไม่มีเศษฝุ่นเศษอะไรเลยค่ะนี่นะคะชาที่เราได้ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วทีนี้ก็มาดูกันเลยค่ะว่าผมผสมอะไรลงไปบ้างนะคะทุกคนก็ก่อนอื่นเราก็จะมาใส่น้ำตาลนะคะ1 ช้อนโต๊ะนี่ค่ะแล้วก็จะคนให้น้ำตาลละลายก่อนนะคะนี่ค่ะพอน้ำตาลเริ่มละลายแล้วนะคะเราก็จะมาใส่นี่นะคะใส่ครีมเทียมนะคะก็จะใส่ประมาณ1 ช้อนนะคะทุกคนนี่ค่ะก็กะเอา1 ช้อนโต๊ะนะคะนี่ค่ะแล้วต่อไปเราก็จะมาใส่นมข้นนะคะนมข้นหวานนี่ค่ะส่วนผสมก็ไม่ตายตัวนะคะทุกคนก็สามารถ
ทุกคนก็สามารถเพิ่มหวานเพิ่มรสชาติเข้าไปในตัวได้เลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนรสชาติกำลังดีเลยนะคะตอนนี้น้ำตาลทุกอย่างก็เริ่มละลายทีนี้ผมก็จะใส่นมข้นจืดลงไปนะคะเพื่อเพิ่มความมันนะคะนี่ค่ะก็จะใส่แค่ประมาณ2 ช้อนโต๊ะประมาณนี้ล่ะค่ะนี่นะคะทุกคนเราก็ได้ทุกอย่างเราก็ได้ส่วนผสมทุกอย่างนี่นะคะผมก็จะคนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วก็เย็นนิดนึงนะคะแล้วก็จะนี่ค่ะนี่นะคะทุกคนทุกส่วนผสมทุกอย่างก็เข้ากันดีแล้วนะคะก็ตอนนี้เขาก็เริ่มอุณหภูมิก็เริ่มเย็นลงแล้วนะคะก็จะมานี่ก็คือแก้วนะคะก็จะมาแกะน้ําแข็งนี่ก็คือน้ําแข็งทําเองนะคะเราก็จะใช้น้ําแข็งอันนี้นะคะนี่นะคะทุกคนก็ผมก็ได้เตรียมน้ำแข็งเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วทีนี้เราก็จะมาเอาชาใส่แก้วกันนะคะนี่ค่ะนี่นะคะทุกคนชานมเย็นชาไทยชาฝรั่งส่วนผสมเราหาง่ายๆในร้านฝรั่งนะคะทุกคนนี่นะคะอร่อยหอมชาเขียวแล้วก็เข้มข้นดีนะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่ช่วยติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะหวังว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ